ขื่อนภูมิพลเตือนมีปริมาณน้ำน้อยขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกและช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่จังหวัดอุทัยธานีสั่งเดินเครื่องเป่าล้างท่อบาดาลทั้ง8อำเภอหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคชาวบ้านที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถานีพัฒนาดินจังหวัดพิษณุโลกเปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เป็นทางการหลังจากที่มีสมาชิก64ครอบครัวทำการเกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสุขภาพดีปลอดภัยจากสารเคมีติดตามรายละเอียดได้จากคุณมินศาสตราคมข่าวท้องถิ่นสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2558ครับและอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมก็มีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมารายงานให้ท่านผู้ชมรับชมกันถึงที่บ้านกันอีกเช่นเคยครับโดยเริ่มกันที่สถานการณ์แรกเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำที่น้อยลงมากขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกและช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดนายณัฐวุฒิแจ่มแจ้งผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลว่าปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตน้ำแล้งมีปริมาณน้ำสามารถใช้งานได้น้อยมากอีกทั้งยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเติมในเขื่อนเหมือนปีที่ผ่านมาขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเหลือเพียง 30% หรือประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งฤดูฝนในปี2558แม้จะเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคมตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ55ในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลเพียง4ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นน้อยที่สุดในรอบ51ปีหรือตั้งแต่มีการเก็บกักน้ำมาขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำจากเขื่อนจำนวนมากเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปีซึ่งเริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับวิกฤตปัจจุบันเหลือปริมาณน้ำใช้งานได้เพียง 2.5% หรือคิดเป็น250ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีการระบายน้ำต่อวันอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรและถ้าฝนยังทิ้งช่วงอยู่แบบนี้ต้องลดการระบายน้ำลงเหลือ5ล้านลูกบาศก์เมตร3ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับซึ่งไม่สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้เนื่องจากปริมาณน้ำส่วนนี้ต้องสำรองไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นทั้งนี้การระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลเป็นไปตามการควบคุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำโดยจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกันทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกไปก่อนและช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีสั่งเดินเครื่องเป่าล้างบ่อบาดาลทั้ง8อำเภอหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกล่าวว่าจากปัญหาภาวะภัยแล้งที่รุนแรงฝนทิ้งช่วงมาอย่างยาวนานส่งผลให้ชาวบ้านทั้ง8อำเภอกำลังประสบภัยแล้งอย่างหนักและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามนโยบายของรัฐบาลคือการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคโดยมีการเจาะน้ำบาดาลจำนวนทั้งหมด17บ่อกระจายอยู่ในพื้นที่8อำเภอที่ยังไม่มีการเจาะบ่อบาดาลและมีความเดือดร้อนในระดับต้นๆโดยได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่และมีการสำรวจแล้วว่ามีปัญหาการอุดตันไม่สามารถดูดน้ำมาใช้ได้ตามปกติจำนวนกว่า200บ่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ชาวบ้านกำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้นำเครื่องเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมเจ้าหน้าที่ออกเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่มีปัญหาเรื่องตะกอนดินทรายพร้อมซ่อมแซมระบบที่เสียหายฟื้นฟูสภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีการอุดตันและมีอายุใช้งานมานานให้บ่อน้ำบาดาลได้มีน้ำใสสะอาดและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยในเดือนกรกฎาคมนี้ได้เริ่มทำการเป่าล้างบ่อบาดาลที่บ้านดงขนุนหมู่ที่5ตำบลหนองสะอำเภอทับทันจำนวน2บ่อที่มีปัญหาบ่อน้ำบาดาลไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้และ
็นแหล่งน้ำดิบสำรองแห้งขอดจากภาวะปัญหาภัยแล้งต่อจากนี้จะดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองสะอีกจำนวน10บ่อก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลไปในพื้นที่อื่นๆตามความจำเป็นเร่งด่วนตามการสำรวจและจากการร้องขอตามคิวอย่างต่อเนื่องอีกกว่า200บ่อกระจายอยู่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดอุทัยธานีโดยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่เร็วที่สุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างหนักและต่อจากนั้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคันดินถนนริมตลิ่งแม่น้ำหลังระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีคุณสมชายเลิศพงพากรพร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคันดินถนนริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านท่าตะโป้ยหมู่ที่7ตำบลท่าซุงอำเภอเมืองที่สุดตัวเป็นระยะทางยาวหลาย10เมตรหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่ำกว่าทุกปีทำให้ดินเกิดรอยแยกสไลด์ลงสู่แม่น้ำเป็นทางยาวกินพื้นที่ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเสียไปจนชาวบ้านต้องนำแผงกั้นไปตั้งขึงแนวเชือกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับยานพาหนะและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะเวลากลางคืนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเมื่อปีก่อนหน้านี้บริเวณนี้เคยเกิดเหตุตลิ่งทรุดแล้วและได้แก้ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่นำก้อนหินไปทิ้งเป็นแนวยาวป้องกันดินสไลด์แต่สภาวะความแห้งแล้งในปีนี้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้เกิดดินสไลด์อีกครั้งหลังจากนี้จะมีการนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อเตรียมจัดงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประสานไปยังไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะขอเสาไฟฟ้าเก่ามากั้นริมตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะเพิ่มเติมทางด้านปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำเหลือน้อยมากที่อ่างห้วยขอนแก่นเหลือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะที่การประปายืนยันพอใช้ในเขตเมืองหล่มสักจากภาวะภัยแล้งในปีนี้ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง10แห่งมีปริมาณเหลือน้อยมากทางด้านคุณบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้เกี่ยวข้องดูแลบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่อำเภอหล่มสักปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำห้วยขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขณะนี้ปริมาณน้ำเหลือน้อยมากประมาณ 6.9 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 20.83 ของขนาดความจุกักเก็บซึ่งมีขนาดกักเก็บ 33.22 ล้านลูกบาศก์เมตรทางด้านเจ้าหน้าที่การประปาภูมิภาคหล่มสักกล่าวยืนยันว่าปริมาณน้ำในอ่างยังคงเพียงพอต่อการจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการน้ำของการประปาหล่มสักสามารถจ่ายได้ถึงช่วงสิงหาคมและหากช่วงนี้ฝนยังไม่ตกลงมาและปริมาณน้ำไม่ไหลลงอ่างจะต้องควบคุมการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาและลดความดันน้ำลงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9พร้อมส่วนราชการส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอบางระกำอำเภอเมืองอำเภอหมกพิรามร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยทางด้านผลสำเร็จบริหารจัดการน้ำต้นแบบบางระกำโมเดลพันเอกเกียรติศักดิ์ดวงแดงรองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่องตอบโจทย์ผลสำเร็จการบริหารจัดการน้ำต้นแบบบางระกำโมเดลอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและแนวทางแก้ไขให้ได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุดตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้แก่การบริหารจัดการเพื่ออุปโภคน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
การบริหารน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยการรักษาคุณภาพน้ำน้ำเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการน้ำโดยคณะทำงานโครงการวิจัยได้ดำเนินการวิจัยแล้ว3ครั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินการให้กับชาวอำเภอบางระกำและประชาชนทั่วไปดำเนินการแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมพื้นที่อำเภอบางระกำสามารถพัฒนาได้ตามแนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการตามหลักวิศวกรรมที่ควรจะเป็นเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตลอดจนชาวอำเภอบางระกำได้แผนพัฒนาอำเภอบางระกำและจังหวัดพิษณุโลกสามารถนำไปเป็นแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีระบบโดยจะมีการนำผลการประชุมมาวิเคราะห์เพื่อทำโมเดลจำลองพื้นที่อำเภอบางระกำตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองตำบลวังวนอำเภอพรมพิรามและโปรแกรมการเติมเต็มในมิติการแก้ไขมีระยะเวลาแล้วเสร็จแน่นอนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอบางระกำและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นต้นแบบในการพัฒนาน้ำแล้งน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นๆแนวทางแก้ไขให้รับผลกระทบน้อยที่สุดนำไปจัดทำโมเดลพื้นที่จำลองและเป็นแผนงานที่นำปรับไปใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือเห็นใจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ในภาวะน้ำน้อยพร้อมเป็นแกนกลางขยายผลการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเกษตรกรที่ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์เวลา 9:30 นนายวุชาติธีระวงพิทักษ์ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดประชุมแกนนำผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อเป็นการสรุปรวมปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนถึงคณะรัฐบาลในการใช้เป็นข้อมูลการบริหารประเทศในโอกาสนี้ดร.สุเทพเลิศศรีบงคลผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำของเขื่อนให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเหนือตอนล่างและส่วนหนึ่งมาจากภาคกลางซึ่งในขณะนี้น้ำพร้อมใช้งานเหลือไม่ถึง6%หมายถึงการปล่อยน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางภาคกลางหากเป็นลักษณะนี้จะมีการใช้น้ำได้อีกประมาณ2สัปดาห์หากฝนไม่ตกจะเกิดปัญหาวิกฤตอย่างแน่นอนช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับความผูกพันที่อยู่กับเรามานานไม่ว่าจะเป็นโทรจริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอแอบแม่โทรฟังลูกโทรนี่ก็แย่งกันโทรโทรตามแดนโทรขอเพลงโทรหางานโทรตามสั่งโทรตอนนี้โทรเห็นหน้าหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะพระผู้ทรงพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นความชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นผืนดินพระผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์รู้สึกน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นพระองค์ไม่สบายอยากให้อยู่คู่กับประชาชนตลอดไปค่ะอยากให้ท่านอยู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานครับขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพระผู้ทรงสถิตอยู่ในใจของคนไทยและชาวโลกใต้ร่มพระบริบาลสุขสราญด้วยความร่มเย็นรักในหลวงค่ะผมรักในหลวงครับหนูรักในหลวงค่ะพวกเรารักในหลวงครับชนกประชาโลกที่อยากให้คนได้พระมหาชนกพระมหาชนกจากพระไตรปิฎกจาก
พระเจ้าแผ่นดินขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.bikeformom2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไป Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่กลับมารับชมข่าวในช่วงที่2กันครับชาวบ้านผารังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกเปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์อย่างเป็นทางการหลังจากที่มีสมาชิกกว่า64ครอบครัวทำการเกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้มีการเปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์อย่างเป็นทางการที่บ้านผารังหมีหมู่ที่3ตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ชาวบ้านผารังหมีจำนวน64ครอบครัวทำการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษโดยได้รับการคัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตั้งเป็นธนาคารประเภทน้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกเข้ามาให้มีความรู้ในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างยั่งยืนและเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นามาฝากไว้ที่ธนาคารและธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้หรือใช้เกษตรกรกู้ยืมจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาเพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องมีราคาถูกรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ให้มากขึ้นนายจันทีชมพูมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านผารังหมีกล่าวว่าปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม64ครอบครัวและแต่ละครัวเรือนทำการเกษตรอินทรีย์โดยการทำสารไล่แมลงและปุ๋ยพืชสดไว้ใช้ตามวัตถุดิบที่มีและหาง่ายในท้องถิ่นส่งผลให้จากเดิมที่เคยทำนาด้วยใช้สารเคมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000 บาททำเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ไร่ละ 2,300 บาทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังสามารถจำหน่ายผลผลิตได้เป็นอย่างดีเป็นที่ต้องการของตลาดที่รักษาสุขภาพตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตเองก็ปลอดภัยทำการยังไงบ้างก็คือว่า1 นะครับชาวบ้านเนี่ยเน้นในด้านการปลอดภัยครับไม่ว่าจะปลูกผักปลูกข้าวทำยังไงที่จะให้ไม่มีความปลอดภัย1เฉพาะข้าวที่อื่นนะครับเขาก็จะมาซื้อข้าวที่นี่เลยเขาปลูกข้าวเขาทํานาเป็นร้อยไร่เขาก็มาซื้อข้าวที่นี่เพราะว่าข้าวของเขาน่ะเป็นข้าวเคมีของเราเป็นข้าวอินทรีย์นะครับเขาก็เลยตอนนี้ก็เลยรวมกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับว่าเราทําข้าวเนี่ยถ้าเราไปขายให้กับคนที่ทานข้าวเนี่ยถ้าเราเป็นข้าวเคมีเนี่ยเราก็จะบาปชาวบ้านก็เลยมีจิตใจตรงนี้มาเลยถ้าเราทำไม่ดีไปขายเขาเราก็จะบาปถ้าเราทำดีไปให้เขาเราก็จะได้บุญชาวบ้านก็เลยทำอย่างนี้ครับอินทรีย์เนี่ยหนึ่งเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเราจะใช้พวกชีวภาพใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินก่อนถ้าเราทำบำรุงดินให้ดีแล้วข้าวเราก็มีคุณภาพเป็นข้าวที่ดีแล้วการปลอดเทียมเนี่ยคือเราทำเป็นปุ๋ยพืชสดครับปุ๋ยพืชสดเราไปหว่านแล้วปรับดินแล้วท่านออกดอกแล้วถ่ายกบดินก็จะสมบูรณ์ครับดินสมบูรณ์แล้วข้าวเราก็จะดีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33จังหวัดตากจัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมอาชีพตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในห้วงฤดูแล้งที่อาคารเอกประสงค์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำโดยพันเอกอภิวิทย์สุธรรมวรโรจน์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากที่เข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ2558เป็นการต่อยอดการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างยนต์เล็กให้กลุ่มพ่อบ้านมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยหินฝนเพื่อนำไปปลูกมะนาววงบ่อเป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกรสร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพภายในชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมีความรักความสามัคคีสามารถพึ่งตนเองได้โดยการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพจัดโครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี2558ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนอปพรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ตำบลท่าโพเพื่อให้ความรู้ไปขยายผลแก่ประชาชนสามารถเตรียมการและระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีซักซ้อมการกำกับดูแลบริหารการระงับสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพเสริมสร้างความรู้จักสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบลหมู่บ้านโดยรูปแบบการฝึกอบรมในวันนี้จะเป็นการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเชิญวิทยากรให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานกสทช.เขต10จังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกและองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคม2558มีผู้อบรมทั้งสิ้น35คนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดการส่งเสริมการดำเนินงานและความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ห้องหยาดเพชรโรงแรมเรือนแพจังหวัดพิษณุโลกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจากทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 6,895 ศูนย์สำหรับการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังความรู้แก่คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและการพัฒนาศักยภาพกลไกการทำงานครอบครัวตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและบทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและกับการแก้ไขปัญหาสังคมโดยนางสุเนศทองคำพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคณะทำงานและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการและครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจัดพิธีไหว้ครูเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ครูและผู้เรียนที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคิรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
นายชัยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนชมรมดนตรีนาฏศิลป์ของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดจำนวนกว่า500คนที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูประจำปี2558สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ครูและผู้เรียนเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูบูชาครูซึ่งเป็นกิริยามารยาทสัมมาคารวะที่ศิษย์จะได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูผู้อาวุโสสืบเนื่องจากการไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยมาแต่โบราณการไหว้ครูคือการแสดงถึงความเคารพกตัญญูกตเวทีแด่ท่านบุรพภาจารย์ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อจะได้นำความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติและให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์เป็นการอุทิศด้วยกุศลด้วยการถวายเครื่องสักการะพลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนดนตรีนาฏศิลป์ได้ผ่านพิธีกรรมเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษหากศิษย์ได้ทำกระทำสิ่งใดที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามเพื่อสืบสานพิธีกรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปกระทรวงศึกษาธิการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลและเห็นสภาพปัญหาต่างๆนายประพฤติสุขใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1พร้อมคณะได้เดินทางไปมอบบ้านให้กับนักเรียนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้นักเรียนจำนวน2หลังคือบ้านของเด็กหญิงคณิษฐามาน้อยโรงเรียนบ้านบึงย่าอำเภอคีรีมาศและเด็กหญิงจีรภาแก้วจันทร์โรงเรียนบ้านวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมกันนี้ได้ซ่อมแซมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมให้กับนักเรียนอีก2แห่งคือบ้านของเด็กหญิงวันวิภาหลิมวานิชโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องอำเภอกงไกรลาดและเด็กหญิงดุสิตาทับน้ำโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอยนอกจากจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1หลังละ 12,000 บาทเป็นเบื้องต้นแล้วยังได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นรวมทั้งวัดในพื้นที่ให้การสนับสนุนอีกด้วยซึ่งการซ่อมแซมและสร้างบ้านทั้ง4หลังสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดค่าย Life Skill Camp สร้างภูมิคุ้มกันเด็กเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมนักเรียนที่บ้านสวนวังนกแอ่นรีสอร์ทอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกดร.กิติพงศ์พิพัฒน์ศิวพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ได้เป็นประธานเปิดค่าย Life Skill Camp สร้างภูมิคุ้มกันเด็กให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดซึ่งทั้งมีเด็กและสังกัดยุวชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในความดูแลจำนวนมากและได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาโดยตลอดด้วยกระบวนการที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและในปี2557ถึงปี2558เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษาได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตตามกระบวนการ4กระบวนการคือการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง3จำนวน17โรงเรียนโรงเรียนละ6คน
รวม102คนเข้าค่ายเป็นเวลา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณบ้านสวนวังนกแอนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกไปพักกันอีกสักครู่ครับก่อนกลับมาติดตามข่าวในช่วงข่าวรอบทิศครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพวกเรากลุ่มอาสาสมัครนะคะมาสร้างห้องน้ำให้กับคนพิการกลุ่มอาสาของเราทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันทำนะคะหางบประมาณโดยจากกระทรวงพัฒนาสังคมก็ดีจากของอบต.ดอนแก้วแล้วก็พวกเราก็ระดมทุนกันกลุ่มอาสาของเราดำเนินงานตามรอยของพระเจ้าอยู่หัวเราทำงานเพื่อพระองค์ท่านนิดเดียวแต่พระองค์ท่านเหนื่อยยิ่งกว่าเราเหนื่อยมากๆสิ่งที่พวกเราได้รับมาทั้งชีวิตของพวกเราพระองค์ท่านทำเพื่อพวกเรามาตลอดก็อยากจะให้พวกเราคนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำในสิ่งที่ให้พ่อของเราได้ชื่นใจได้หายเหนื่อยเพราะคนไทยผูกพันกับการโทรโอ้จริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอโทรต่างแดนโทรตามสั่งหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างคุณทุกวัน24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับโอ้โหคนเยอะจังเลยงานก็เยอะด้วยจะรอนานไหมเนี่ยไม่น่าหรอกค่ะมีการบัตรคิวเดี๋ยวพี่นักรอสักครู่นะคะ136ที่ช่างบริการ7ราชการไทยยุคใหม่หน่วยงานไหนก็ปฏิรูป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 ระบบราชการครับผมเสร็จแล้วครับรอไม่นานบริการก็ดีเจ้าหน้าที่ก็พูดพอครับข้าราชการไทยยุคใหม่เต็มใจให้บริการจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมชื่นชมและสัมผัสวิถีชีวิตงานบุญเข้าพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2558ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เยือนชุมชนในการตกแต่งต้นเทียนประติมากรรมเทียนนานาชาติกิจกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจสีภาคและถนนสายเทียนการแสดงแสงเสียงและขบวนแห่เทียนพรรษาในภาคกลางคืนการประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานทาแรงในวันที่31กรกฎาคมชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาขบวนฟ้อนรำและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่งดงามกลับมาติดตามข่าวในช่วงข่าวรอบทิศกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษปล่อยน้ำช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งกว่า 3,000 ไร่ในขณะที่ต้นข้าวกำลังจะยืนต้นตายนายยุทธนาวิริยะกิติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายวัฒนาพุทธิชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายเพิ่มศักดิ์ชวีรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงแดงหมู่ที่4ตำบลด่านอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษพร้อมทั้งได้เปิดเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน5เครื่องสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำฝ่ายราศีสไลเพื่อสูบน้ำเข้าสู่คูน้ำ
และส่งไปยังพื้นที่ทำนากว่า 3,000 ไร่ที่เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวไปแล้วกำลังต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในขณะที่ต้นข้าวกำลังจะยืนต้นตายผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าเดิมทีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีปัญหาเครื่องชำรุดโดยทางจังหวัดได้ส่งทีมช่างซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้การที่ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในวันนี้เพื่อที่จะทำการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ให้รอดพ้นจากความสูญเสียการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจราคาสินค้าหลังฝนทิ้งช่วงป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคนายปรารภลิไทยสงการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะขณะนี้หลายพื้นที่จังหวัดเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงนี้มีพืชผักบางชนิดเช่นคะน้าผักชีและพริกขี้หนูที่มีการปรับราคาที่สูงขึ้นส่วนพืชผักชนิดอื่นยังมีราคาที่ปกติทั้งนี้หากพบพ่อค้ารายใดฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพืชผักสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคามองให้ชัดเจนสามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเอาผิดกับพ่อค้าแม่ค้าดังกล่าวต่อไปจังหวัดลำปางเปิดศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนชาวนาพิชัยรวมพลปราชญ์ชาวบ้านร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมกับภูมิเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวนาและเกษตรกรพื้นบ้านตำบลพิชัยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดด้านการพัฒนาเกษตรให้เกิดความยั่งยืนจัดกิจกรรมโครงการทายาทเกษตรน้อยระดมนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้านร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นประจำตำบลโรงเรียนชาวนาพิชัยนำเยาวชนตัวน้อยจากชุมชนต่างเข้าเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตแนวทางอาชีพด้านการเกษตรตามแบบวิถีพอเพียงพร้อมรวมกลุ่มลงแปลงสาธิตเรียนรู้วิธีการทำเกษตรและปลูกข้าวการฝึกปฏิบัติจริงที่บริเวณแปลงเรียนรู้ทางการเกษตรชุมชนบ้านใหม่หมู่ที่13ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีนายธานินทร์สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้เกียรติมอบพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนชาวนาพิชัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมในการดำเนินการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนชาวนาพิชัยได้ทำการเปิดค่ายวิชาชีวิตในโครงการทายาทเกษตรน้อยได้มีการนำเยาวชนจากชุมชนต่างๆในตำบลพิชัยอายุระหว่าง 7-14 ปีจำนวน40คนเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงใน6ฐานการเรียนรู้ทั้งฐานการทำนาแบบดั้งเดิมปลูกข้าวเส้นเดียวการแปรรูปการทำปุ๋ยชีวภาพการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาทิการทำขนมพื้นบ้านโดยการเข้าฐานเรียนรู้เยาวชนจะได้ใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนทำกิจกรรมศึกษาและเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สร้างทักษะความรู้ให้กับตนเองและยังเป็นการเสริมสร้างแนวความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ยึดติดต่อวัตถุนิยมได้เรียนรู้ชีวิตว่าจะเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมรู้ถึงคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและได้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของประเทศให้คงอยู่สืบไปในช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับ
มีอะไรที่ทำท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจากที่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรให้กับสังคมได้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนได้ทำงานได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเมื่อเรามีสิทธิ์มีกำลังที่จะทำเพื่อคนอื่นเปิ้ลพ่องจากที่เราเห็นพ่อเราเหนื่อยมานักก็อยากจะทำเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดของเราณปัจจุบันนี้ทำแค่ทำตามบทบาทหน้าที่ทำในสิ่งที่เราสามารถได้จะทำได้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเห็นพ่อทำเป็นตัวอย่างแล้วครับเราทำดีเหมือนที่พ่อเขาทำนั่นแหละค่ะสังคมมันก็จะดีขึ้นความสุขมันก็จะมีมากขึ้นแล้วพระองค์ท่านให้ความสำคัญมากๆกับความสุขความสงบของสังคมแล้วพระองค์ท่านก็จะได้แบบว่าแบบต้องมาเหนื่อยแบบต้องมาหนักอกหนักใจกับเฮาแฮมนะคะในการให้บริการประชาชนพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมเป็นมืออาชีพลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมชื่นชมและสัมผัสวิถีชีวิตงานบุญเข้าพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2558ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เยือนชุมชนในการตกแต่งต้นเทียนประติมากรรมเทียนนานาชาติกิจกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจสีภาคและถนนสายเทียนการแสดงแสงเสียงและขบวนแห่เทียนพรรษาในภาคกลางคืนการประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแรงในวันที่31กรกฎาคมชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาขบวนฟ้อนรำและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่งดงามขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.bikeformum2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไป Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่ครับรายงานพิเศษในวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปชิมทุเรียนกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งทุเรียนถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยเป็นผลไม้ส่งออกอีกประเภทหนึ่งที่มีความต้องการของตลาดอาเซียนการพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐทำให้ทุเรียนพันหลงลับแลได้รับมาตรฐานขายได้ราคาดีและเป็นตัวอย่างต่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่นๆไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณพิพัฒน์อรรถพุทธครับลับแลแดนลี้ลับหากใครพูดโกหกจะหลงจนหาทางออกไม่ได้นั่นคือเรื่องราวโบราณที่เล่าต่อกันมาทำให้ใครต่อหลายคนได้รู้จักเมืองแห่งนี้แต่ในปัจจุบันใครที่ได้ไปอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ต้องหลงกันทุกคน
แต่หลงในที่นี้คือหลงในรสชาติของผลไม้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยนั่นคือทุเรียนพันหลงลับแลทุเรียนพื้นเมืองขึ้นชื่อของชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยจุดเด่นที่รสชาติที่ใครชิมแล้วก็ต้องหลงไหลเนื้อแน่นเม็ดลีบและกลิ่นไม่แรงเหมือนทุเรียนสายพันธุ์อื่นจนทำให้คนที่ไม่ชอบรับประทานทุเรียนแต่เมื่อได้ลองรับประทานทุเรียนพันหลงลับแลนี้แล้วก็ต้องติดใจกันทุกรายสำหรับทุเรียนพันหลงลับแลได้รับการรับรองสายพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอนำยอดทุเรียนหลงลับแลจากต้นเดิมมาขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดจนได้รับความสำเร็จและกลายเป็นทุเรียนพื้นเมืองของชาวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่อย่างมหาศาลอำเภอลับแลมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 30,000 กว่าไร่นะคะเกษตรกรที่เป็นชาวสวนเนี่ย 3,000 กว่าไร่นะคะผลผลิตที่ได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย 20,000 กว่าตันค่ะค่ะแล้วพันธุ์ที่ปลูกก็จะมีพันธุ์หมอนทองนะคะ 75% นะคะพื้นเมืองเนี่ย 14% นะคะแล้วหลงหลินหลงเนี่ยประมาณ 14% หลินเนี่ยประมาณ 1% ค่ะที่ปลูกในพื้นที่ในภาพรวมของอำเภอลับแลนะคะส่วนในเรื่องของการส่งเสริมนะคะเราได้ส่งเสริมในลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งได้รับการรับรอง GAP ในเรื่องของรับรองคุณภาพเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้รับการรับรองแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็พัฒนาศึกษาดูงานให้ความรู้นะคะซึ่งณวันนี้นะคะเราก็มีกลุ่มที่รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนี่ยประมาณ30กว่ากลุ่มค่ะด้วยทำเลและพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนจึงทำให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพและเป็นที่ถูกใจของตลาดเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ทุเรียนพันหลงลับแลเท่านั้นที่มีการปลูกอยู่ในพื้นที่แต่ยังมีทุเรียนพันหมอนทองชะนีและหลินลับแลอีกด้วยแต่ที่พิเศษและแตกต่างกว่าสายพันธุ์อื่นคงจะหนีไม่พ้นพันหลงลับแลที่ลักษณะเด่นๆของเขาก็คือเป็นทุเรียนลูกขนาดที่พอเหมาะนะครับน้ำหนักโดยเฉลี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ประมาณโลครึ่งไม่ส่วนใหญ่ไม่เกิน2โลนะฮะซึ่งครอบครัวเล็กๆหรือว่าทาน2คนกำลังพอเหมาะแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือลักษณะของเนื้อมีลักษณะที่ถือว่าละเอียดนะฮะละเอียดเนียนนะครับแล้วก็กลิ่นอ่อนนะฮะกลิ่นอ่อนแล้วก็รสชาติถือว่าเข้มข้นหวานมันนะฮะและที่เด่นที่สุดก็คือทั้ง2สายพันธุ์นี้จะมีเม็ดค่อนข้างจะรีบถือว่ารีบนะฮะส่วนใหญ่จะรีบในภาษาชาวบ้านแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าเมล็ดตายนอกจากทางเกษตรอำเภอที่เข้ามาพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรในขั้นตอนของการเพาะปลูกแล้วเมื่อผลผลิตออกมาเตรียมจำหน่ายสู่ท้องตลาดทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้เข้ามาสนับสนุนการตลาดสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตเพื่อพร้อมที่จะขายส่งออกสู่อาเซียนครับเราก็จะต่อยอดมาจากทางของเกษตรนะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนี่มีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ครับโดยการนำส่งเสริมให้เข้าสมัครและคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับซึ่งเราก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะซึ่งในบางปีเนี่ยผลผลิตมีมากนะครับเราก็ส่งเสริมให้แปรรูปนะครับไปเป็นเช่นทุเรียนกวนหรือทุเรียนทอดนะครับแล้วเราก็ยังส่งเสริมให้ช่องทางการตลาดนะครับ อย่างเช่นมีโอท็อปของอำเภอนะครับโอท็อปของจังหวัดแล้วก็โอท็อปภูมิภาคโอท็อปซิตี้นะครับเราก็จะนำทุเรียนของอำเภอลับแลเนี่ยเข้าไปร่วมจำหน่ายนะครับการลงทะเบียนได้นะผลิตภัณฑ์ทุเรียนนี่จะเป็นประเภทอาหารนะครับอาหารซึ่งยังไม่ได้แปรรูปนะครับซึ่งก็จะต้องมีมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์หรือGAP เกษตรอินทรีย์ GAP นะครับแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จก็จะมีการคัดสรรนะฮะคัดสรรเป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวอันนี้แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะ อยู่ตรงเกณฑ์ไหนนะครับจากการสนับสนุนและส่งเสริมของหน่วยงานทางภาครัฐทั้งเกษตรอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนทำให้ทุเรียนพันหลงลับแลมีมาตรฐานพร้อมที่จะส่งออกไปสู่ตลาดอาเซียนและสิ่งที่การันตีถึงมาตรฐานและรสชาติของทุเรียนพันหลงลับแลได้เป็นอย่างดีคือการได้รับรางวัลจากการประกวดทุเรียนนานาชาติประจำปี2558
ประเภทที่ประเภทที่หนึ่งก็คือว่ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทกลิ่นอ่อนค่ะคือกลิ่นไม่ฉุนค่ะส่วนประเภทที่สองก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทสีเนื้อค่ะประกวดที่จันทบุรีค่ะจากการสอบถามนางประนอมใจใหญ่ผู้ส่งออกทุเรียนพันหลงลับแลได้กล่าวว่าทุเรียนพันหลงลับแลเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะกลิ่นที่ไม่แรงจนเกินไปทำให้ถูกอกถูกใจโดยเฉพาะชาวจีนฮ่องกงอินโดนีเซียและประเทศในละแวกอาเซียนอีกด้วยหากท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะสัมผัสรสชาติที่ชวนหลงใหลของทุเรียนพันหลงลับแลนี้แล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกผลผลิตเต็มที่แต่แน่นอนว่าเมื่อทุเรียนพันหลงลับแลเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็ต้องมีพ่อค้าหัวสายนำทุเรียนสายพันธุ์อื่นมาหลอกขายว่าเป็นพันหลงลับแลซึ่งวันนี้นายธีรพลเหมืองหม้อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีวิธีและแนะนำเลือกซื้อทุเรียนพันหลงลับแลของแท้กันครับถ้าจะได้ของแท้ที่มีคุณภาพนะครับที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอลับแลเรารับประกันหรือว่าทางพื้นที่เรารับประกันก็คือถ้าจะให้ดีจะต้องมาซื้อที่อำเภอลับแลนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการไปจัดจำหน่ายอยู่หลายพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและทางกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นทางอำเภอลับแลเราร่วมกับทางเทศบาลหัวดงเนี่ยเราก็ดำเนินการในกำกับดูแลในเรื่องของคุณภาพนะฮะเพราะว่าร้านค้าแผงทุกแผงที่จัดจำหน่ายอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีป้ายบอกชื่อร้านนะครับแล้วพร้อมเบอร์โทรแล้วก็ในส่วนของผลผลิตทุเรียนเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดหัวคั่วเพื่อจะรับประกันคุณภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่ากว่าที่ทุเรียนพันหลงลับแลจะเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับตัวผลผลิตและนี่คือตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับวงการเกษตรพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐานเพื่อพร้อมที่จะส่งออกเมื่อเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนมินสัตราคมถ่ายภาพพิพัฒน์อัตพุทธสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับความผูกพันที่อยู่กับเรามานานไม่ว่าจะเป็นโทรจริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอแอบแม่โทรฟังลูกโทรนี่ก็แย่งกันโทรตามแดนโทรขอเพลงโทรหางานโทรตามสั่งโทรตอนนี้โทรเห็นหน้าหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะพระผู้ทรงพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นความชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นผืนดินพระผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์รู้สึกน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นพระองค์ไม่สบายอยากให้อยู่คู่กับประชาชนตลอดไปค่ะอยากให้ท่านอยู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานครับขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพระผู้ทรงสถิตอยู่ในใจของคนไทยและชาวโลกใต้ร่มพระบริบาลสุขสราญด้วยความร่มเย็นรักในหลวงค่ะผมรักในหลวงครับหนูรักในหลวงค่ะพ่อเรารักในหลวงครับที่อยากให้คนได้พระมหาชนกพระมหาชนกจากพระไตรปิฎกจากพระเจ้าแผ่นดินขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.byformum2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปBuy for Mom ปั่นเพื่อแม่ครับน่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับก่อนจากท่านผู้ชมไปขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตไว้ว่าวโสอิสุริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกครับในวันนี้เวลาของถ่ายท้องถิ่นหมดลงแล้วครับผมมินสาตราคมและทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ